เปิดแชทอีกชุดคราวนี้ให้ยืมแล้วยังไม่ได้คืนอีกคนบอกกว่าจะได้คืนลุ้นจะบ้าหลังจากที่กุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาระบายความอัดอั้นตันใจเมื่อเห็นลูกสาวน้องวีจิไม่มีพัฒนาการแถมฟาดอดีตสามีหนุ่มสอนรามถึงการเลี้ยงลูกและพฤติกรรมการติดเหล้าจนกระทั่งหนุ่มสอนรามนำแชทดึงออกมาเปิดเผยผ่าน IG ในแชทมีคนที่ชื่อติ๊กได้ขอยืมเงินคนหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทและอีกแชทหนึ่งหนุ่มได้โอนเงินคืนให้ในจำนวนเงินเท่ากันต่อมาเพจดังได้โพสต์แชทบทสนทนาของคน2คนจับใจความได้ว่ามีคนหนึ่ง A ขอยืมเงินอีกคนหนึ่ง B ในสลิปโอนเงินวันที่ช่วงเดือนมีนาคม2563และระบุชื่อผู้รับโอนนางกนิษรินเทพพิทักษ์ซึ่งคนหนึ่ง B พยายามทวงเงินที่ถูกยืมไปและในคอมเมนต์มีคนนึงเข้ามาบอกว่าเคยโดนยืมเงินเหมือนกันกว่าจะได้คืนลุ้นจะบ้าขอให้น้องได้คืนครบเร็วๆนะซึ่งในโพสต์แชทดังกล่าวมีหนุ่มสอนรามเข้ามากดถูกใจด้วย